ทำความรู้จักเจ้าของคำถามแอนโทเนียมิสยูนิเวิร์ส2023จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการประกวดมิสยูนิเวิร์ส2023โดยมงกุฎในปีนี้ตกเป็นของเชนิสปาลาซิออสเชนิสปาลาซิออสสาวงามจากประเทศนิการากัวในขณะที่แอนโทเนียโพซิลตัวแทนจากประเทศไทยคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับหนึ่งมาได้และถือเป็นการสร้างตำนานเข้าใกล้มงกุฎมากที่สุดในรอบ35ปีบนโซเชียลมีเดียเหล่ากองเชียร์ชาวไทยล้วนเต็มไปด้วยความรู้สึกที่หลากหลายอารมณ์ทั้งเสียใจเสียดายแต่ในขณะเดียวกันก็ภูมิใจและประทับใจอย่างที่สุดกับผลงานของแอนโทเนียตลอดการประกวดที่ผ่านมาในทุกไมยมกรอบตลอดจนถึงรอบการตอบคำถามไปจนสู่การจับมือเป็นสองคนสุดท้ายโดยในรอบการตอบคำถาม5คนเจ้าของคำถามของแอนโทเนียนั้นมีท่าทางและสีหน้าที่สะดุดตาดูเหวี่ยงวีนจนกลายเป็นมีมที่ถูกนำไปแชร์ต่อกันบนโลกออนไลน์เพื่อแสดงความรู้สึกหลังทราบผลการประกวดจนกลายเป็นที่สงสัยว่าเธอคือใครทั้งนี้ภายหลังทราบว่าเธอคนนี้คืออวานีเกรกอวานีเกรกซึ่งถือว่าเธอเป็นคณะกรรมการที่อายุน้อยเพียง20ปีเธอเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังบน TikTok @ awani ที่มีผู้ติดตามราว 42.9 ล้านซึ่งพบว่าใบหน้าของเธอที่เป็นเช่นนั้นน่าจะเป็นแค่คาแรคเตอร์ส่วนตัวแต่อย่างไรก็ตามหลายคนก็มีข้อสงสัยถึงเหตุผลที่คัดเลือกให้ดาว TikTok มาเป็นกรรมการตัดสินเวทีประกวด Miss Universe ครั้งนี้และมีความเหมาะสมหรือไม่